น่ห์จันเงินว่านเสน่ห์จันเงินมีสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมดีมากว่ากันว่าถ้าบ้านใดปลูกเสน่ห์จันครบทุกตัวการทำการค้าขายก็จะร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายมีผู้คนเข้าบ้านไม่ขาดสายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ชายจุฬาชาแนลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสุดยอดพันไม้มงคลกันอีกนะคะนั่นก็คือว่านเสน่ห์จันเงินไม้ประดับที่เป็นต้นไม้มงคลพร้อมคาถาบูชาเสริมสิริมงคลด้านให้โชคให้ลาภลักษณะใบเสน่ห์จันเงินเหมือนเคลือบด้วยประหลอดสีเงินเวลาโดนแสงจะสะท้อนแสงเป็นสีเงินยวงการปลูกว่านเสน่ห์จันเงินใช้ดินใบก้ามปูหรือดินผสมมะพร้าวสับรดน้ำได้ทุกวันแต่ต้องไม่แฉะเสน่ห์จันเงินต้องการแสงแดดร่มรำไรลักษณะเฉพาะเสน่ห์จันเงินเป็นไม้มีลำต้นสั้นๆเหนือดินแตกใบเวียงเป็นกอกลมก้านใบยาวสีเขียวอ่อนใบรูปใบโพพื้นใบสีเขียวเหลือบสีเทาเงินตลอดใบเป็นไม้ที่มีราคาสูงหายากเป็นที่ต้องการของนักนิยมว่านทั่วไปลักษณะทั่วไปของเสน่ห์จันเงินลำต้นและใบเหมือนกับเสน่ห์จันขาวและเสน่ห์จันแดงผิดกันที่เสน่ห์จันเงินไม่มีกลิ่นหอมเมื่อเลี้ยงให้มีขนาดใหญ่รูปทรงจะสวยงามมากปลูกง่ายในดินปลูกทุกชนิดชอบแสงแดดร่ำไรแต่มากชั่วโมงเสน่ห์จันเงินขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดปักชำและขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อเสน่ห์จันเงินเป็นไม้ที่มีราคาสูงหายากและเป็นที่ต้องการของนักนิยมว่านทั่วไปนับเป็นไม้มงคลนามเป็นสีเป็นเสน่ห์แก่เจ้าของข้อมูลเสน่ห์จันเงินมีกล่าวในตำราครั้งแรกในหนังสือสารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทยเล่มที่2ในปีพุทธศักราช2524คาถากำกับในการปลูกว่านมงคลเป็นคาถาที่ใช้ท่องกำกับในตอนปลูกว่านหรือตอนรดน้ำว่านโดยแบ่งคาถาออกเป็น4ด้าน4ประเภทนะคะซึ่งแล้วแต่ความเชื่อหรือความต้องการของผู้ปลูกทางช่องชายจุฬาชาแนลจะลงแนบคาถาทั้ง4ด้านไว้ใต้คลิปนี้ท่านผู้ชมสามารถกดเลื่อนดูได้ตามความต้องการแล้วแต่ความเชื่อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆดีๆมีสาระจากช่องชายจุฬาชาแนลนะคะขอบพระคุณค่ะ